สวัสดีค่ะไดซุกิซามูไรเจแปนได้จัดทัวร์ถ่ายภาพครั้งแรกร่วมกับโอลิมปัสประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในจังหวัดอิวาเตะซึ่งลูกทัวร์ทั้ง19คนนะคะได้ร่วมเพลิดเพลินตะลุยกับโลกหิมะและในวันที่3ของการเดินทางนั้นเราได้เยี่ยมชมหมู่บ้านทาโนฮาตะที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งที่สวยงามในจังหวัดอิวาเตะที่เคยถูกสึนามิถล่มเมื่อปี2554แต่ที่นี่นะคะยังคงความงามของธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในญี่ปุ่นจะสวยแค่ไหนนั้นเราไปตะลุยทาโนฮาตะพร้อมทั้งลูกทัวร์กันเลยตอนนี้เวลาประมาณตีห้าเก้านาทีตีห้าสิบนาทีคือเราจะไปไหนกันคิตายามาซากิจะไปบนหอสังเกตการณ์คิตายามาซากินะฮะเพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้เวลาที่ไทยน่าจะประมาณตีสามเก้านาทีตอนนี้ก็ได้เวลาขึ้นแล้วทั้งหมดเราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันผู้ชมอากาศเย็นใช้ได้เลยนะฮะวันนี้แต่ยังไม่มีหิมะตอนนี้นะฮะเราก็ถึงบริเวณจุดที่เราจะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าด้วยสภาพอากาศนะฮะวันนี้มีมาตกก็เลยกำลังดูอยู่ว่าจะสามารถถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นได้หรือเปล่าคุณผู้ชมฮะตอนนี้อยู่ที่จุดชมวิวคิตายามาซากินะฮะแต่ว่าอากาศค่อนข้างไม่เป็นใจเพราะว่าฝนตกเขาบอกว่าอีก5นาทีเนี่ยถ้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วฝนเนี่ยอากาศจะแบบนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เห็นนะฮะอ่ะตรงนั้นไม่ใช่เหรอน่ะนั่นเรือประมงอ๋อตรงนั้นเรือประมงนะฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่กับคนคนนึงแน่มากับเราชื่อน้องหลินสวัสดีค่ะน้องหลินเป็นไงยังไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างร้อนมากร้อนอะไรล่ะโอ้โหตอนนี้ฝนตกด้วยนะฮะค่ะโอจะสังเกตการอยู่ข้างบนส่วนโอโคโนซังเนี่ยอยู่จุดชมวิวข้างล่างนะฮะไปติดตามกันค่ะที่แห่งนี้เป็นจุดถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่เรียกว่าจุดชมวิวคิตายามาซากิซึ่งเราต้องใช้เวลาในการเดินทางโดยรถบัสประมาณ20นาทีจากโรงแรมรากาโซะยังไงก็ตามนะคะหากเราโชคดีเราจะสามารถจับภาพความงามที่ต้องมนของพระอาทิตย์ขึ้นจากคิตายามาซากิได้นั่นเองซึ่งพวกเรามีทางเลือกเดียวคือสมาชิกทัวร์ทั้งหมดต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเพื่อที่จะไปถ่ายภาพสวยๆพร้อมกับความมืดและความหนาวเน็บเรารอให้แสงเริ่มมาเราก็จะเห็นดีเทลเห็นไหมบนพื้นน้ำบนหินเริ่มเป็นสีน้ำตาลต้นไม้เป็นสีเขียวนี่หิมะสีครับเราก็ถ่ายในมุมแบบนี้มันก็ดูเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับมันก็เป็นเหงาๆไปอีกแบบทีนี้วิธีการตั้งกล้องในโหมดที่ใช้เนี่ยนะครับเราก็ถ้ามาถ่ายวิวอะไรเงี้ยนะพี่อ่าวก็แนะนำว่าเราควรจะมีขาตั้งเล็กๆติดตัวไว้สักอันนึงขาตั้งใหญ่ๆก็ได้ถ้าแฟนเราตัวโตนะครับเราก็ให้แฟนเราถือขาตั้งใหญ่ๆรีโมทชัตเตอร์นะอันนี้สำคัญเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปแตะต้องตัวกล้องเราใช้ตรงนี้ควบคุมมันก็จะนิ่งๆนะแล้วก็ถ่ายไปมันก็โอเคนะครับให้มองระยะอันนี้เบสิกนะง่ายๆให้มองเป็นระยะใกล้กลางไกลนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งสอนพี่อาวชื่ออาจารย์สยามเขาบอกว่าสามกอกด3กอเนี่ยก็จำมาจนถึงทุกวันนี้นะครับใกล้กลางไกลใกล้ก็คือหาฉากที่เป็นฉากหน้าใช่ไหมครับแล้วก็กลางก็คือจุดที่เราจะถ่ายส่วนไกลๆก็คือเป็นเหมือนกับฉากหลังมันจะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับสร้างมิติให้กับภาพนะแทนที่จะแบนๆใช่ไหมมันมีระยะอย่างอันนี้พี่อ่าวใช้ต้นไม้นะครับเป็นฉากหน้าก็ไกลส่วนตรงกลางก็คือตรงโขดหินบริเวณนั้นอันนั้นคือจุดที่เราโฟกัสนะครับแล้วก็ไกลออกไปก็เป็นฉากหลังโอ้ไม่นะฝนเริ่มตกแล้วเอ๊ะแต่ดูพวกเขาสิคะเหล่าผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพทั้งหลายนั้นไม่เคยยอมแพ้ที่จะกดถ่ายภาพสวยๆที่จุดชมวิวแห่งนี้เลยคิตายามาซากิเป็นหน้าผาที่ทอดยาวกับชายฝั่งถึง8กิโลเมตรและยังเป็นชายฝั่งที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นอีกด้วยว้าวจุดเด่นของที่นี่นะคะคือหน้าผาที่สูงถึง200เมตร
และแม้ว่าตอนนี้ฝนจะตกมาแค่ไหนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่ได้ตื่นเช้ามาสัมผัสกับความงามของที่แห่งนี้ค่ะหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วคุณคุซุดะตัวแทนองค์กรไทเคนมุระทาโนฮาตะเน็ตเวิร์กได้เข้ามาเยี่ยมพวกเราค่ะเพื่อบรรยายเรื่องราวสั้นๆของหมู่บ้านแห่งนี้องค์กรของเขามีหน้าที่โปรโมทการท่องเที่ยวที่ทาโนฮาตะโดยการจัดหากิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เช่นการนั่งเรือซับปะการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสึนามิและการเดินป่าบริเวณชายฝั่งเป็นต้นซึ่งในวันนี้นะคะเขามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสึนามิที่เกิดขึ้นและบอกว่าหมู่บ้านได้บูรณาการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งได้อย่างไรค่ะทาโนฮาตะ村のことをちょっとでもね知っていただいて、やっぱり津波があって、今日乗ってもらう観光船も大きい船もそうですし、本当は乗ってもらう予定だった私たちがやってるサッパ船も、ほとんどもう全部と言っていいほど船は流されてしまったので、そこから今の船を用意して運航してるってことを知ってもらって乗船していただきたいなと思ってちょっとお話をさせていただきに来ました。そうですよね。これが今はい波がザーッと引いている写真。あともう沖に持っていかれました。だいたいそうですね、100メーター以上はずーっと引けてます。この辺は長くて多分4、500メーター。ここからここも、あ、この辺もが100メーターぐらいですね。もうすぐ次の瞬間にどんどん津波が寄せてきている写真です。ね、ただ、次に津波が来たら、3回ぐらい来る。そして、本当にすぐここのホテルに津波がぶつかった写真です。これはこの写真が津波が来たら、ロングラムです。これはロングラムです。これそうですね。これ全部何が、はい、今ここは、お風呂が3階にあったんですけど、そのさらに上に5階まで、これがお風呂の入ってる棟で、3階がこのちょうど文字が入ってるあたり。で津波はこう、これ今 お風呂の3階まで木の板がこれ入ってるんですけど、抜けてそのお風呂の道具とかが後ろの山にいっぱい津波の後に、散らばってました。こんだけいっぱい家がある。これはパープなんか、ボリベンにこれはパープが津波が来たところなんか、みーバーンってかんなんかあるんですけど、今ですね、あで津波の後はこういう感じで家がね、เป็นภาพหลังสึนามิเข้ามาถล่ม本当に津波が来たところは何もなくなって、来なかったところは残ってるっていう、本当にくっきりと被害があったところないところが分かれるようなと。で、本当に津波の、で、電気が使えないので、あの畑村、まあどこの村もそうだったかもしれませんが、役場では被害状況をまとめるのに、発電機で、まあ明かりだけはつけて、パソコンは余計な電気は使わないように、パソコンは使わないで、こうホワイトボードにみんな情報を、被害状況を集めていると。で、赤村駅があったところが、三陸鉄道の乗客も倒されて、駅も跡形もなく流されてしまいました。去年ですね、田野畑村はこの仮設住宅が全てなくなって、ちゃんとした家に、皆さん入っております。こんな被害のことも思い出しながらですね、持っていただければと思いますし、サッパ船と観光船の津波だと新しい船なので乗り心地はいいと思います。ぜひ快適なクルーズにお楽しみください。กิจกรรมที่โดดเด่นในหมู่บ้านทาโนฮาตะนั่นก็คือการทัวร์นั่งเรือประมงซับปะนั่นเองซึ่งเรือซับปะ
จะถูกพุ่มหางเสือโดยชาวประมงที่มีฝีมือและเชี่ยวชาญในการขับเรือดังนั้นพวกเขาจึงมีความสามารถในการขับเรือใกล้กับหน้าผาหรือผ่านเข้าสู่ถ้ำแคบมันน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะว้าวเพราะว่ามีเพียงไม่กี่แห่งในญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีการทัวร์นั่งเรือประมงชมความสวยงามให้พวกเราได้สัมผัสแบบนี้ว้าวว้าวอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อเอโคริงครับผมตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าเรือเฟอร์รี่คือตอนแรกเนี่ยเราจะนั่งเรือสปาร์ตนะฮะแต่ว่าอากาศเนี่ยฝนตกเรือเล็กออกไม่ได้เราก็เลยต้องมาซื้อตั๋วเพื่อที่จะนั่งเรือนี่โอลิมปัสอีมวนมาร์คซึนี่โอลิมปัสเพนไลท์ EPR 7นะฮะเดี๋ยวมาดูว่าใครจะถ่ายสวยกว่ากันโอ้แน่นอนตามขึ้นเรือกันโอเคถ่ายกันเลยเป็นไงบ้างตอนนี้ดื่มอะไรอยู่กาแฟเนี่ยสต็อกเนี่ยสต็อกเนี่ยสต็อกกาแฟต็อกพรีเมียมบอสเป็นกาแฟดิอุ้ยอุ่นด้วยอ่ะใช่ไงมันเป็นแบบร้อนตอนนี้เรือนะฮะออกมาแล้วแล้วคุณจะแบบมาได้กันเดี๋ยวสักพักนึงคนถึงจุดหมายครับแล้วก็จะมีการถ่ายรูปกันแล้วรูปเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยจะมีการนำมาแข่งเรียกว่าแข่งขันด้วยเพื่อที่จะมอบรางวัลแทนสี่รูปเนื่องจากวันนี้ลมแรงมากเราจึงตัดสินใจลงเรือลำใหญ่ค่ะโดยการจัดการของคุณคุซุดะดูสิคะนกนางนวลบินเต็มไปหมดเลยค่ะเหมือนกำลังต้อนรับพวกเราอยู่แถมยังให้เราได้ถ่ายรูปพร้อมกับฝึกการใช้งานฟังก์ชัน High Speed Focus ของกล้องโอลิมปัสอีกด้วยค่ะนอกจากทัวร์เรือประมงซับปะแล้วเราขอแนะนำให้คุณลองทริปล่องเรือนี้ค่ะเพราะสนุกมากๆเลยค่ะอ
คอนิโซะรู้สึกยังไงครับโอ้ยสนุกมากเลยค่ะสนุกนะถ่ายนกมันมากวันนี้เป็นวันจับนกคุณโนซังสนุกไหมคะครับๆโอเคพี่เจสนุกไหมคะสนุกไหมครับสนุกมากเลยค่ะนกเยอะมากเลยนกเยอะมากใช่ตอนนี้ฮะกำลังเรียกฝูงนกนางนวลนะฮะเพื่อที่จะมาถ่ายรูปไม่ใช่นางนวลโอลิมปัสเทนไลท์ EPR 11เพิ่งเอาถ่ายรูปก่อนโอเคไหมครับโอเคครับหนาวมากมาก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 ไม่หนาวเลยいや、最高。最高。田中さんも最高です。日本をなんかエンジョイしてます。อันดับแรกก็คือต้องถ้าจะจับภาพนกให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยก็ต้องใช้สปีดชัตเตอร์ที่ค่อนข้างจะเร็วพอสมควรเช่น1ตั้งแต่1ส่วน 1,000 1ส่วน 2,000 วินาทีอะไรขึ้นไปนะฮะปรับเอียงให้มันแคบนิดนึงเพื่อให้มันชัดลึกให้นกมันได้เห็นชัดขึ้นมาตะกี้ตอนนี้เราขี่รถเข้ามามายังจุดชมวิวต้องอุโนสุนะฮะในอุทยานแห่งชาติซาริกุฟุโกะข้างในก็จะเป็นป่ามีต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าเดินเข้าไปข้างในเพื่อยังไปถ่ายจุดชมวิวนะครับถึงแล้วนะฮะจุดชมวิวอุโนสุดังกันนะครับโนสคริปต์ตรงนี้เป็นจุดชมวิวอีกฝั่งหนึ่งนะฮะที่เราจะเห็นบริเวณหน้าผาตรงนู้นมีเป็นถ้ำๆด้วยเป็นช่องๆอ่ะโอคุโนซังใช้กล้องอะไรถ่ายครับโอลิมปัส EM1 Mark II ดีมากโอลิมปัสเพลไลท์ EPR 7นะฮะ
เลกทัศน์รัดสู้ได้นี่มีโหมดเราจะลองใช้โหมดอาร์ตนะฮะโหมดอาร์ต10ผาอูโนสุคือผาชันที่ยื่นออกไปในทะเลกว่า 4-5 กิโลเมตรและมีความสูงประมาณ200เมตรเลยนะคะที่นี่คุณจะได้เห็นหน้าผาหิน5อันที่เรียงรายอย่างเป็นระเบียบดูๆแล้วมีลักษณะคล้ายกับฉากภาพทีเดียวค่ะโอ้โหเป็นวิวที่สวยงามแปลกตามากเลยค่ะและผาอูโนสุนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดถ่ายภาพที่สวยที่สุดของวิวชายฝั่งทางภาคเหนือของญี่ปุ่นเลยค่ะสถานการณ์อย่างนี้เมื่อกี้เราติดเลนไว้ตัวเดียวกับกล้องมาไม่รู้จะคิดอะไรเลนพวกนี้มันจะช่วยเราคิดนะเพราะว่าวางเฟรมไปแล้วเนี่ยครับมันจะกว้างกว่าสายตาที่เรามองนิดนึงนะครับเวลาที่เราถ่ายเนี่ยเราจะสังเกตนะครับเห็นไหมมันจะใกล้เคียงกับสิ่งที่เรามองแต่ว่าสายตามันกว้างขึ้นมานิดนึงทีนี้ลองดูอย่างรูปเนี้ยเรามองบอกว่าเออเราจะถ่ายอะไรดีใช่ไหมเวลาที่มาอย่างเนี้ยต้องนึกก่อนว่าเวลาช่างภาพมืออาชีพที่มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถ่ายช็อตเดียวนะครับเขาจะพยายามถ่ายหลายๆช็อตเพื่อที่จะหามุมที่ดีที่สุดนะครับมือใหม่มักจะคิดว่าต้องถ่ายโป้งเดียวจอดซึ่งมันไม่ใช่นะครับเราต้องมองนะอย่างพี่หาวมาเนี่ยพี่หาวก็จะเลือกมุมหลายๆมุมนะครับแล้วก็ลองถ่ายดูถ่ายดูแล้วก็เอาไปเลือกทีหลังก็ได้ลองถ่ายเนี่ยเลน35มันจะสอนเราง่ายมากเลยนะเห็นไหมครับได้หลายมุมถ้ามันเป็นเลนซูมมันก็สะดวกนะครับเลนซูมเนี่ยมันสะดวกแต่พอมันเป็นเลนซูมมันจะเหมือนกับทางเลือกมันเยอะไปหน่อยทางเลือกมันเยอะอันนี้เราไม่ต้องทางเลือกเยอะเรามองนี้ตึ๊บ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 สิ่งที่กล้องมีให้คือเลน35ตัวเดียวเลนตัวนี้มันเป็นเรียกว่าถ้าใครอยากจะเอาไว้ติดกล้องนะครับก็คิดว่าน่าจะโอเคเพราะมันเป็นเหมือนครูคนหนึ่งของพวกนักถ่ายภาพเลยแหละนะระยะเลนนี้ก็สำคัญนะครับถ้าจะต้องเลือกเลนตัวเดียวสำหรับ Olympus เนี่ยก็เลือกตัว 17-18ได้มีโอกาสมาที่หมู่บ้านทาโนฮาตะคุณจะต้องไม่พลาดร้านอาหารเล็กๆแห่งนี้ค่ะในแต่ละวันนะคะที่นี่เขาใช้แต่อาหารทะเลสดๆเท่านั้นค่ะข้าวหน้าปลาดิบหรือที่เรียกว่าไคเซนดงจานนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะน่าเสียดายนะคะที่คุณโอแพ้อาหารทะเลแต่ทุกคนก็ดูจะเอนจอยกับอาหารมื้อนี้มากๆเลยค่ะคงก็เสิร์ฟนะคุณผู้ชมเนื่องจากเราทานอาหารทะเลไม่ได้แล้วก็ต้องทานหมูแทนมันโอเคมากตามรอยรายการออกมานะข้อมูลอาจจะพบไว้ในซามูไรจะแบนทีวีนะติดตามกันได้ครั้งที่แล้วเราได้ผจญภัยกับการเดินบนหิมะและชมน้ำตกน้ำแข็งสุดท้าทายในครั้งนี้เราได้ถ่ายรูปที่สวยงามของวิวชายฝั่งและล่องเรือในทาโนฮาตะซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะคะก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและประสบการณ์ที่แปลกใหม่ค่ะครั้งหน้าเราจะไปเยี่ยมชมมรดกโลกที่อยู่ทางใต้ของจังหวัดอิวาเตะค่ะอย่าลืมเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าทางช่อง Bright TV ช่อง20สวัสดีค่ะThank you.
ากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อ Echo Ring ว้าวว้าวว้าวครั้งหน้าเราจะพาไปผ่อนคลายที่โรงแรมยามาซากุระโมโมโนยุซึ่งมีการแสดงโชว์โบราณแบบญี่ปุ่นพร้อมผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจกับออนเซ็นที่หรูหราของโรงแรมและไปชมวัดมรดกโลกอย่างโมจูจิในฤดูหิมะกันติดตามรายการไดซูกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2:30 ถึง 3:00 นทางช่อง Bright TV คำถามท้ายรายการทัวร์โอลิมปัสในครั้งนี้พวกเรานั่งเรือเพื่อไปชมหน้าผาคิตายามาซากิและไปถ่ายรูปกับอะไรข้อ1นกนางนวลข้อ2ปลาหมึกและปลาวาฬผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการไปเลยYeah.